ก็คือมันอยู่ที่งานด้วยว่างานไหนที่เขาชอบอย่างงานนี้เขาก็ชอบครับเขารู้จักเขาจีบนะเขาจะชอบแต่ถ้างานบางทีไปเลือกไปงานพวกเปิดหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยเป็นแบบคือมันเขาไม่มีอะไรให้เขาเล่นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีปัญหาละนะผมก็สังเกตมาหลายรอบแล้วการรับงานอย่างนี้ให้น้องก็เลือกดีๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือต้องเลือกแล้วครับว่าแบบให้เขามีจุดสนใจมากกว่าพอดีเดี๋ยวไปแล้วแบบมันไปเสียงานเขามากกว่าช่วงนี้ก็ถึงครับช่วงนี้ก็คือไปบางทีก็ไปสามคนบางทีไปสามคนสวรรค์ตอนนี้ก็ประมาณ5 เดือนก็เริ่มคุยได้สื่อสารได้นะก็เริ่มพลิกตัวแล้วแต่ว่าสนองก็จะแบบคอยเล่นกับน้องมีความช่วยดูยังไงบ้างคะสวรรค์นี่คือส่วนใหญ่ก็คุณแม่ซะส่วนใหญ่ครับสนองตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้แยกร่างกันแล้วแยกกันแล้วยังไงเอาไปกองก็บางทีก็พยายามเอาไปบ้างให้เขาคุ้นกับคนเยอะๆแต่ก็ไปก็ต้องดูแลกันยากหน่อยครับก็จะไปดูแลยากหน่อยเพราะว่าเขาจันทร์ถึงศุกร์เขาจะเรียนไงครับถ้าเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดว่าไปต่างจังหวัดไปเล่นคอนเสิร์ตผมว่าถ้าเกิดว่าไปได้ก็จะหนีไปด้วยไอ้น้องสวรรค์มีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะพี่สวรรค์ไม่มีเลยครับเพราะว่าสวรรค์เนี่ยจะเลี้ยงง่ายกว่าสโหน่หลับง่ายกินง่ายสโหน่จะไม่ค่อยหลับสโหน่เนี่ยภาระอยู่ที่ผมนะครับตอนนี้คือใช่ทำงานไปหาเงินด้วยตื่นเช้าด้วยแล้วเขาตื่นเช้าทุกวันเลยแล้วปีใหม่นี้มีแพลนพาครอบครัวไปเที่ยวไหนปีใหม่นี้ก็เราแพลนกันไปจะไปญี่ปุ่นครับช่วงมกราว่าเดี๋ยวอาจจะไปเที่ยวในประเทศก่อนเช่นเขาหยุดก็จะพาเขาไปก่อนครับแล้วสนุกได้ไปคนเดียวสนุกอยู่บ้านหลังเล็กไปครับมันหนาวมากก็อยู่กับคุณย่าครับเดี๋ยวพอรู้เรื่องแล้วค่อยพาไป